ิราพรปาฐกถาพิเศษย้ำรัฐบาลมุ่งมั่นสร้างความเท่าเทียมทางเพศชี้การโอบรับหลากหลายส่งผลดีทุกมิติการเมืองวันที่30พฤษภาคม2567 10:58 น.จิราพรปาฐกถาพิเศษงานสถาบันศศินย้ำรัฐบาลมุ่งมั่นสร้างความเท่าเทียมทางเพศชี้การโอบรับความหลากหลายส่งผลดีต่อมิติทางสังคมและเศรษฐกิจนางสาวจิราพรสิงห์ทุพไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานเปิดตัว Business Inclusion Toolkit หรือคู่มือเรียนรู้วิธีสร้างการมีส่วนร่วมสำหรับองค์กรและภาคธุรกิจเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ LGBTQI+ ซึ่งจัดทำโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ UNDPสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินศศินสคูลออฟแมเนจเมนต์และองค์กรเวิร์กเพลสไพรนางสาวจิราพรกล่าวว่าแม้โลกปัจจุบันจะมีความก้าวหน้าเรื่องสิทธิกลุ่ม LGBTIQ+ แล้วก็ตามแต่ปัญหาความไม่เท่าเทียมทางเพศและการเลือกปฏิบัติในสังคมไทยยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องทั้งในระดับบุคคลครอบครัวชุมชนและสังคมซึ่งรัฐบาลไทยโดยเฉพาะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีมีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศดังจะเห็นได้จากการเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่พ.ศ.จุดหรือกฎหมายสมรสเท่าเทียมซึ่งปัจจุบันสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงท่วมท้นขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการของวุฒิสภานางสาวจิราพรกล่าวต่อว่าการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่ม LGBTQI+ ในธุรกิจไม่ใช่แค่เรื่องความยุติธรรมทางสังคมแต่เป็นแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ที่ชาญฉลาดการศึกษาของ World Economic Forum และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ International Labour Organization ชี้ให้เห็นถึงผลกระทบเชิงบวกของบริษัทที่มีความหลากหลาย Diversityและการมีส่วนร่วม Inclusion มีแนวโน้มที่จะบรรลุเป้าหมายทางการเงินมากถึง 120% และได้ยกตัวอย่างภาคธุรกิจของประเทศไทยหลายบริษัทที่ได้ลงนามในข้อตกลงมาตรฐานการปฏิบัติของ UN Standard of Conduct for Business สำหรับกลุ่ม LGBTQI+ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ว่าภาคธุรกิจสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่มีความหลากหลายได้ดิฉันเชื่อว่ากระบวนการนี้จะนำพาสังคมไทยไปสู่สังคมใหม่เป็นสังคมที่เคารพความหลากหลายมีสิทธิความเท่าเทียมรองรับการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐที่มีความครอบคลุมมากขึ้นหากร่วมมือกันเราจะสามารถเปลี่ยนความฝันที่จะมีสังคมที่มีสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมให้กลายเป็นความจริงได้นางสาวจิราพรกล่าวฮันโซฮีเข้าร่วมอีเวนต์แบรนด์หรูเปิดรอยสักโชว์ชาวเน็ตเกาหลีวิจารณ์แรงดูไม่แพงบันเทิงวันที่30พฤษภาคม2567 13:11 น.งานเข้าอีกแล้วนักแสดงสาวชื่อดังฮันโซฮีสวยสะกดตาร่วมอีเวนต์แบรนด์หรูเปิดรอยสักโชว์ชาวเน็ตเกาหลีวิจารณ์แรงดูไม่แพงขยับตัวทำอะไรก็ดูเป็นที่จับตาไปซะหมดสำหรับนักแสดงสาวชาวเกาหลีคนดังฮันโซฮีนับตั้งแต่มีข่าวเปิดตัวคบหานักแสดงหนุ่มระยูจุนยอนเจ้าตัวก็จอดดราม่าถาโถมใส่จนสุดท้ายไปไม่รอดต้องยุติความสัมพันธ์ดังกล่าวซึ่งแม้เรื่องจะผ่านไปสักพักแล้วแต่ไม่วายดาราสาวยังโดนชาวเน็ตหาเรื่องแซะไม่เว้นวันล่าสุดฮันโซฮีเข้าร่วมงานอีเวนต์ของแบรนด์ดังระดับโลกอย่างดีออร์
ซึ่งจัดขึ้นที่ย่านซองซูดงกรุงโซประเทศเกาหลีใต้โดยนักแสดงสาวปรากฏตัวในชุดสีเขียวคอลเลกชันดิโอลิวีเอราของดิออร์ซึ่งออกแบบโดยมาเรียเกรเซียชิริกครีเอทีฟไดเรคเตอร์ของดิออร์พร้อมเผยให้เห็นผิวสวยและรอยสักข้างลำตัวอย่างชัดเจนแต่งานนี้ดูเหมือนว่าฮันโซฮีจะได้รับกระแสวิจารณ์ในเชิงลบเป็นส่วนใหญ่โดยชาวเน็ตเกาหลีมองว่าภาพลักษณ์นี้ทำให้ดูไม่แพงแม้ว่าเจ้าตัวจะอยู่ในชุดแบรนด์หรูก็ตามเพราะการโชว์รอยสักให้เห็นเด่นชัดเช่นนี้ทำให้แย่งจุดดึงดูดสายตาและบดบังความงามจนมิดนอกจากนี้ชาวเน็ตยังระบุว่ารอยสักนั้นทำให้ดูเจนโลกขัดแย้งกับภาพลักษณ์ของดิออร์ที่เน้นความสง่างามในขณะที่บางส่วนระบุว่ารอยสักของฮันโซฮีอาจเหมาะกับสไตล์ชุดลำลองมากกว่าแต่เมื่อปรากฏให้เห็นชัดในงานแบรนด์หรูระดับโลกเช่นนี้พวกเขาก็รู้สึกว่าไม่เข้ากับบริบทของดิออร์ที่ทั้งคลาสสิกและประณีตอาทินั่นคือสักไว้ที่ข้างตัวเหรอรอยสักทำให้ดูไม่แพงเลยใช่เธอสวยแต่รอยสักนั้นไม่เหมาะกับดิออร์เลยถ้าเธอเป็นคนธรรมดาทั่วไปฉันก็จะบอกว่าเธอสวยแต่นี่มันงานอีเวนท์ที่เป็นทางการไม่ใช่เหรอดิออร์จะชอบความเป็นหญิงแต่จู่ๆรอยสักของเธอก็แย่งซีนรอยสักน่าจะเหมาะกับแบรนด์อย่างบาลองเซียก้าหรือกุชชี่มากกว่าแบรนด์ดิออร์เป็นต้นชัยธวัชชี้เป็นสิทธินายกรัฐมนตรีดึงวิษณุช่วยงานแนะสภาเปิดข้อมูลสสบินดูงานนตปทการเมืองวันที่30พฤษภาคม2567 12:21 น.ชัยธวัชมองเป็นสิทธินายกรัฐมนตรีดึงวิษณุช่วยงานชี้สสบินดูงานต่างประเทศต้องดูรายละเอียดแนะสภาเปิดข้อมูลต่อสาธารณะต่อแถลงแนวทางสู้คดียุบพรรคเมื่อเวลา 10:20 น.วันที่30พฤษภาคม2567ที่รัฐสภานายชัยธวัชตุลาธนสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลกล่าวกรณีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งนายวิษณุเครืองามอดีตรองนายกรัฐมนตรีเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีว่าเป็นสิทธิของนายกรัฐมนตรีจะเหมาะสมหรือไม่ก็แล้วแต่มุมมองเมื่อถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่แต่งตั้งนายวิษณุมาเพื่อช่วยคดีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนายชัยธวัชกล่าวว่าน่าจะคนละส่วนกันนายวิษณุไม่ได้มาเป็นทนายความต่อสู้คดีเข้าใจว่านายกรัฐมนตรีตั้งใจที่จะให้มาช่วยเรื่องกฎหมายของฝ่ายบริหารมากกว่าส่วนกรณีมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์การไปดูงานต่างประเทศของส.ส.ผ่านการทำงานของกรรมาธิการกมท.นายชัยธวัชกล่าวว่าต้องดูในรายละเอียดต้องยอมรับว่าการทำงานของกมท.ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นส.ส.หรือส.ว.จำนวนมากดูเหมือนว่าเนื้อหาในการดูงานที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ในการทำงานจริงหลายครั้งมีน้อยแน่นอนย่อมถูกตรวจสอบและวิพากษ์วิจารณ์ได้นายชัยธวัชกล่าวต่อว่ารวมถึงต้องถูกตรวจสอบว่านำภาษีประชาชนไปใช้อย่างหรือไม่ในส่วนของส.ส.ต้องดูเป็นรายคณะกรรมาธิการว่าตกลงแล้วกิจกรรมที่เอาภาษีประชาชนไปเที่ยวหรือไปดูงานนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงหรือไม่ในอนาคตสภาควรเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเมื่อถามว่าจำเป็นต้องไปดูงานต่างประเทศหรือไม่นายชัยธวัชกล่าวว่าต้องดูเหตุผลของแต่ละกรรมาธิการการไปดูงานต่างประเทศบางครั้งก็มีประโยชน์หากมีวาระที่จะเอาเนื้อหาสาระกลับมาทำงานจริงๆแต่ถ้าถามว่าจำเป็นต้องไปทุกปีไหมก็ไม่จำเป็นส่วนความคืบหน้าในการต่อสู้คดียุบพรรคนายชัยธวัชกล่าวว่าอยู่ในช่วงยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหากับศาลรัฐธรรมนูญหากยื่นเสร็จประมาณวันที่4 มิถุนายนจะมีการแถลงต่อสาธารณชน